ค่ะกลับมาดูช่วงสุดท้ายของมวยดีทีสปอร์ตค่ะครับช่วงนี้ก็ไปติดตามคู่เอกของรายการศึกวันมิตรชัยครับหงทองเล็กเจอกับเพชรนครมาถึงคู่เอกนำรายการศึกวันมิตรชัยนะคะหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีพบกับเพชรนครสลัดดายิมหงทองเล็กหรือว่ากู้เกียรติแก้วคำศรีนะคะอายุ29ค่ะบ้านเกิดก็อยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครส่วนเพชรนครนะคะชื่อเล่นชื่อว่าดังค่ะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ค่ะอีสานทั้งคู่นะครับเจ้าหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีนี่ก็เป็นคู่แฝดนะครับกับหงทองน้อยครับก็อยู่แถวสกลนครอุบลอยู่ประมาณนี้ครับขึ้นมานี่ความได้เปรียบ19นะครับหลังชั่งน้ำหนักเสร็จอยู่ที่มวยรุ่นพี่ครับอายุ29ปีหงทองเล็ก3ฟอร์มหลังนี่ชนะรุ่งศักดิ์พานสมบูรณ์ชนะเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยแล้วก็มาแพ้ซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยล่าสุดที่ลุมพินีครับส่วนเพชรนครสอนลันดายิมแพ้กังวานเล็กเพชรยินดีชนะน็อกยก2 1พิชิตเกียรติชูไทยและมาชนะเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยพลิกนะครับที่ราชดำเนินครับก็กลับมาภาคนี้ก็ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกับหงทองเล็กนี่ก็มาได้แชมป์มาตอนแก่ครับโอ้ดูครับทีมเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มด้วยแต่มัวแต่เขินแต่อายไม่ได้ครับนักมวยพอเสียฟอร์มต้องเอาคืนเลยครับกรรมการณรงค์รวมจิตกรรมการผู้ห้ามบนเวทีอย่าลืมนะครับสินค้าใดองค์กรใดนะครับอย่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนรายการด้วยก็เบอร์โทรศัพท์มุมจอครับส่วนสมัครสมาชิก SMS กับมิสเตอร์ป๋องก็มุมจอเช่นเดียวกันเดินเข้าหาครับเพชรนครโอ้โยนซ้ายครับแหมเฉียวไปนิดเดียวดูลีลาของหงทองเล็กครับถ้าเกิดเดินช้าจะเสียเปรียบครับเพชรนครเพราะว่าหงทองเล็กนะอาวุธหลากหลายตีเข่าขวาครับปักข้างหลังว่าแจ๋วแจ๋วครับสอลันดายินก็อยู่แถวนวนครใช่ค่ะดักแทงขวาสวยเดินครับแข้งซ้ายครับหงทองเล็กนี่แหละครับเดินช้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับโดนถีบโดนเตะในเพชรนครนี่มวยเข่าครับหงทองเล็กเองก็โดนเยอะๆด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุอนามก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าปล่อยตัวมายกที่3มีความได้เปรียบอยู่ที่หงทองเล็กครับประมาณ 2-1 ครับต่อแพงเหลือเกินครับฟันศอกขวาแล้วก็ขวางไว้จับได้จับได้แต่ตียังไม่เจ็บเพชรนครหงทองเล็กก็มีโต้ตลอดครับโต้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวายัดขวาไปอีกทีหนึ่งกรรมการณรงค์จับแยกออกมาถีบซ้ายดันดันมาเกิน29ครับแข้งขวาครับนี่แหละครับโดนเตะเอียงทีเดียวแทงเข่าขวาโอ้โหเดินก็ไปโดนครับเพชรนครแต่เด็กคนนี้ต้องชมนะครับเพชรนครนี่เป็นนักมวยที่ใจนี่ไม่ยอมแพ้ครับอย่างไฟล่าสุดที่เจอกับเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยก็จะเห็นได้ว่าใจที่ไม่ยอมแพ้ของเขาเนี่ยนะครับทำให้พลิกเอาชนะเทพนิมิตมาได้เดินต่อครับปล่อยตัวมายกที่4ครับความได้เปรียบแดงครับประมาณ 3-2 ครับอ่ะกำปั้นล่างสลับบนเดินเข้าไปโอ้ไม่ตกใจครับหงทองเล็กขวางอ่ะทีบสลับแทงขวาฟันศอกซ้ายครับนี่แหละครับเหมือนมะพร้าวครับตอนนี้หงทองมะพร้าวแก่ใช่ไหมยิ่งมันแต่คุณสมบัติของเพชรนครคือสู้ไม่ถอยครับแม้จะเสียเปรียบอยู่ก็ตามครับนี่แหละครับพยายามกดใช้พลังกำลังใช้ความสดของร่างกายบดเบียดเข้าไปครับ
ืออาจจะดูตีไม่เจ็บแต่ว่าก็หมดไปเรื่อยครับค่ะอาจจะมีอ่อนยุบลงมาบ้างครับเดี๋ยวต้องติดตามครับมวยคู่นี้น่าสนใจมากรัดคอไม่ได้ก็รัดใต้ปีกครับก็แล้วก็เหน็บเข่าไปเรื่อยพอเห็นตีไม่ได้กรรมการก็จับแยกออกมาสร้างจังหวะกันใหม่รัดมาตีเข่าขวาหงทองเล็กแหมโดนแบะลูกนี้แล้วจะยังไงครับแก้ยังไงครับแทงขวาไปหงทองเล็กเพชรนครตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยเร็วครับเร็วโอ้ยแข้งซ้ายครับจับได้แม่แทงซ้ายโต้ทีหายใจทันหรือเปล่าครับโอ้โยนเข่าขวามาหยุดไม่หยุดครับเพชรนครโดนขวาอีกทีนึงพยายามจะพลิกไม่ได้ครับตัวเล็กกว่าทำยังไงครับทำยังไงโอ้ยโดนพี่เขาพลิกคืนครับหงายท้องลงไปอยู่ข้างล่างลุกขึ้นมาแม่กระโจนถึงตัวครับตีเข่าขวาแทงขวาไปแทงซ้ายครับตีขวาเพชรนครแต่งตัวนานไปหน่อยครับกระทุ้งซ้ายแล้วก็ยัดขวาได้อีกที2ที3ทีครับซอยยิกทีเดียวเอาละครับพยายามเร่งขึ้นมาเหมือนกันมีวินาทีทองโชว์ก็ต้องโชว์ครับเพื่อให้กรรมการนี่ได้เห็นกันชัดเจนครับเอาละครับตีคืนได้บ้างตีเข่าซ้ายของทองเล็กซ้ายเหน็บเข้าไปหมดยก4ชมพูเพชรลูกพระบาทขอแก้มือเพชรกรัตจิตเมืองนนท์ก็ทีมงานคุณสมจิตแว่นแก้วบอกว่ามาได้เลยครับขนตังมาเยอะๆด้วยขนาดนั้นเลยก็ดีครับเป็นการสร้างสีสันนะครับยกสุดท้ายแล้วนะคะคู่นี้ครับยกสุดท้ายความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับประมาณ 7-2 ครับโอ้ถือว่าต่อแพงเหลือเกินคงจะมองว่าเพชรนครเองก็ตีได้ไม่ชัดเจนนักนะครับแล้วหงทองเล็กก็ดูไม่หมดครับนี่นะครับดักแทงสวยอ้าวแข้งกับแข้งซ้ายยัดขวามาพลิกมาผ่านไปประมาณสัก30วิได้เกิดอะไรขึ้นนะครับจับตาดูนะครับแฟนหมัดมวยรัดตีซ้ายหงทองเล็กโต้ด้วยขวาครับนี่แหละครับมือไม้นี่ก็พยายามที่จะไล่แขนไล่ขากันตลอดให้คู่ต่อสู้นี้ออกอาวุธไม่ได้แข้งซ้ายครับเพชรนครคืนด้วยซ้ายแทงขวาหงทองเล็กก็ตีซ้ายครับขวาก็มีครับเพชรนครก็มาอ้าวรัดครับตีเข่าซ้ายซ้ายโอ้ยจับแบบนี้อ้าวโอ้ชักจะโต้ไม่ได้ครับอ้าวกระนำยิกเลยทีเดียวเพชรนครกรรมการจับแยกออกมาขยับเข้าไปครับชำเลืองมองทีมงานเล็กน้อยครับทีมงานบอกว่าไม่ต้องหันมามองเดินต่อเลยแข้งขวาครับคืนด้วยซ้ายครับหงทองเล็กแทงขวาไปเอาละครับต่างคนต่างแทงอ้าวพอเหรอครับยังไม่พอครับชำเลืองมองเวลาชำเลืองมองทีมงานยังไม่ผ่านครับทีมงานบอกว่ายังไม่ผ่านเอาขวาของหงทองเล็กไม่โดนแข้งซ้ายของเพชรนครครับหงทองเล็กตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายเอาพลิกมาแทงตีซ้ายครับอ้าวหัวทิ่มลงไปเฮแล้วนะคะเพชรนครตาละครับเจียวจ้าวครับแฟนหมัดมวยครับดูยากดูลำบากเราก็
ก็ไม่ใช่กรรมการด้วยโอ้โหไปที่เพชรนครสรัตดายิมนะครับทำแสบอีกแล้วนะครับมาพลิกแซงเอายกสุดท้ายเอาชนะทางด้านของหงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีไปได้ค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ